วันนี้ผมจะพาไปดูรถไฟราคาถูกที่โมร็อกโกแอฟริกาเหนือครับรถไฟวินเทจเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ารถไฟเขาเนี่ยสภาพเป็นยังไงห้องน้ำยังไงที่นั่งยังไงแล้วก็ราคาจะเป็นยังไงนะครับผมสงสัยเหลือเกินว่าที่แอฟริกาเนี่ยรถไฟเขาจะต่างจากบ้านเรายังไงแต่ที่สำคัญที่ผมเซอร์ไพรส์มากๆนะฮะที่นี่คนอาหรับเขาพูดภาษาฝรั่งเศสกันเป็นสำเนียงภาษาอาหรับที่ผสมกับฝรั่งเศสจริงๆนะผมรู้สึกได้เลยว่าไปดูกันนะครับว่าประเทศใหม่ที่ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งผมตื่นเต้นมากๆนะฮะโมร็อกโกจ๋าพี่มาแล้วจ้ะสวัสดีโมร็อกโกครั้งแรกในชีวิตทุกคนตื่นเต้นมากตอนนี้เพิ่งลงจากเครื่องนะฮะแล้วก็จับพาสปอร์ตสแกนของเรียบร้อยนี่คือสนามบินของเขาเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนผมให้ดูตอนนี้อยู่ที่เมืองคาซาบลังกาทุกคนสนามบินเขาจะดูแบบไม่รู้ทำไมมันเงาๆอ่ะมันเงาๆนิดนึงอ่ะดูดิสนามบินดูเงาๆแต่ว่าก็โอเคนะทุกคนมันอารมณ์คล้ายๆกับสนามบินหาดใหญ่มั้งทุกคนแต่ว่าใหญ่กว่านิดนึงเนี่ยทุกคนมาที่นี่ใช่ป่ะครับมันก็จะมีร้านให้เช่ารถเต็มเลยนะฮะ1 2 3 4 5 6ถ้าใครอยากจะเช่ารถก็เช่าได้จริงๆผมว่าจะเช่ารถแต่ว่าบางเขาบอกว่าไม่เช่ารถก็จะไปกับรถไฟนะซื้อตั๋วรถไฟตรงนี้เดี๋ยวเราลองนั่งรถไฟโมร็อกโกกันทุกคนว่ารถไฟโมร็อกโกมันจะต่างกับบ้านเรายังไงนะฮะนี่จ่ายกับบีซ่ามาสเตอร์การ์ดได้น่าจะสะดวกมากนะฮะทุกคนดีจะกดซื้อตั๋วใช่ป่ะดีใช่โอเคมันจะมีภาษาให้เลือกนะฮะจะเอาฝรั่งเศสก็ได้จะเอาอังกฤษก็ได้นะฮะทุกคนแล้วก็เลือกโอเคงั้นให้บังส่งหน้าพาสปอร์ตไปหรือว่าซื้อยังไงก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมลองซื้อก่อนนะสถานีรถไฟทุกคนสถานีรถไฟเราจะนั่งรถไฟเลยทุกคนอันนี้คือผมลงใต้สนามบินใช่ป่ะแล้วก็จะหารถเช่าก็ได้หรือจะซื้อตั๋ววิธีการซื้อง่ายมากทุกคนไปที่เคาน์เตอร์ไม่ต้องไปที่ตู้แบบที่ผมไปเมื่อกี้นะแล้วก็บอกว่าจะเอากี่คนแล้วก็เขาจะถามว่าจะเอา first class หรือว่า second class แล้วก็จะเอาแบบแพงหรือแบบถูกก็แล้วแต่ผมนั่งไปไหนก็ไม่รู้ทุกคน50เดียร์ฮัมโมร็อกโกนะฮะทุกคนก็ประมาณ170บาทประมาณเนี้ย175บาทให้ดูนะฮะนี่ตั๋วผมเป็นอย่างงี้นะฮะแล้วก็สถานีเขาดูแบบวินเทจหน่อยๆนะบางนะThis is English. هذا عربي وهذا إنجليزي. هذا عربي. وهذا فرنسي. كيف أقرأ هذا؟ فيو فيير. ما شاء الله. جزاك الله خير. نيجي تكون بس عربي بس إنجليزي แล้วก็ภาษาฝรั่งเศสนะฮะที่ผมถามเขาทุกคนดูดิป้ายคูรูชก็คือทางออกนะฮะแล้วก็อันเนี้ยไม่รู้อ่านว่ายังไงนะภาษาฝรั่งเศสเฮ้ยตื่นเต้นมากทุกคนประเทศอาหรับมีแต่ฝรั่งเศสแต่ว่าผมจะให้ดูผมตื่นเต้นทุกอย่างแล้วทุกคนนะทุกคนสังเกตนะมันจะมีกระเบื้องตรงนู้นกระเบื้องตรงนี้กระเบื้องตรงนั้นนะนี่ก็จะเป็นกระเบื้องโมร็อกโกนะครับทุกคนถ้าทุกคนสังเกตนะโมร็อกโกจะมีเอกลักษณ์ในการทำกระเบื้องกระเบื้องเขาจะสวยมากถ้าไปดูแบบดีเทลนะทุกคนมันไม่ใช่สีกระเบื้องทั้งแผ่นมาแปะนะทุกคนแต่มันคือกระเบื้องเป็นชิ้นมาแปะเห็นไหมทุกคนดูดีเทลเห็นไหมมันมาแปะอย่างนี้ทุกคนดูคือใช้ความปราณีตมากในการประกอบแต่ละรูปทุกคนดูอย่างเจ๋งอ่ะผมเข้าใจว่าเป็นกระเบื้องเป็นภาพอะไรเงี้ยไม่ใช่ทุกคนแต่อันนี้มันคือที่สาธารณะนะทุกคนดูดิเป็นแปะมันเลยอ่ะเจ๋งมากรถไฟราคาถูกที่นี่ถ้าเทียบกับที่หาดใหญ่จะเป็นยังไงทุกคนเดี๋ยวลองนั่งดูบาทเดียวทั่วไทยถ้าใครเคยดูนะครับรีวิวรถไฟเยอะมากไปมาแล้วคลาสสิกมากทุกคนรถไฟบอกว่าจะมา 6:50 นะฮะทุกคนตอนนี้เวลา 6:44 ทุกคนมาก่อนเวลาหรือว่าเขาน่าจะรอคนแหละน่าจะออกจริง 6:50 จริงๆอ่ะทุกคนเนี่ยเห็นปะที่มุมเนี่ย 6:50 เนี่ยมาแล้วเดี๋ยวดูรถไฟเขาจะสวยหรือเปล่าทุกคนไอ้นี่ผมก็ไม่มีข้อมูลนะไม่ได้หาข้อมูลเรื่องรถไฟมาก่อนเลยโอ้โหรถไฟคลาสสิกว่ะทุกคนดูดิรถไฟวินเทจจริงนะนี่ดูดิโอ้โหทุกคนรถไฟค่อนข้างเก่านะทุกคนว้าวทุกคนสวยมากคนขับข้างในเขายกมือยกนิ้วให้นะทุกคนรถไฟแบบโบราณเลยแหละทุกคนน่าจะยุคแบบดูดิดูประตูเปิดบังกับบ้านเราอันไหนใหม่กว่าบ้าง
บ้านเราทาสีใหม่บ้านเราทาสีเฮ้ยทุกคนดูแบบดูคลาสสิกมากนะครับทุกคนเดี๋ยวลองดูว่าถ้าเข้าไปด้านไหนจะเป็นยังไงนะฮะตื่นเต้นมากทุกคนลองเข้าไปข้างในกันนะฮะไปรถไฟจะออกแล้วตอนนี้เวลาโอ้อีก1นาทีทุกคน 6:50 นะตามตั๋วโอ้ยเวลาเป๊ะนะบังเอาเป็นว่ารถไฟนี้นะฮะเป็นรถไฟแบบชั้นประหยัดที่สุดนะฮะทุกคนราคาถูกที่สุดตั๋วนี่คือ50ดีนาร์นี่คือดีนาร์ทำที่เท่าไหร่175บาทครับเราจะนั่งรถไฟเนี่ยประมาณ45นาที40นาทีถ้าเทียบกับบ้านเราถือว่าแพงมากทุกคนไอ้นี่คือเอาตรงๆก็คือถ้าสุวรรณภูมิก็คือแอร์พอร์ตลิงก์เอาง่ายๆนี่คือแอร์พอร์ตลิงก์ของเขาทุกคนใช่ป่ะแอร์พอร์ตลิงก์ป่ะใช่ๆแอร์พอร์ตเก้าอี้นะฮะทุกคนก็จะเป็นเก้าอี้ที่เป็นผ้ากำมะหยี่อย่างนี้นะฮะทุกคนนะฮะก็จะเป็นที่นั่งอย่างนี้นะฮะทุกคนมีที่ตั้งมือนะฮะตรงกลางไม่มีที่ตั้งนะฮะทุกคนนั่งได้2คนด้านบนก็จะเป็นที่ตั้งของนะฮะแล้วก็จะมีโซนตั้งของแบบนี้คล้ายๆที่ซาอุนะฮะพอมาตรงนี้นะฮะมันก็จะเป็นกระจกใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีม่านนะฮะทุกคนนี่โอ้โหโอ้ยไฮโซทุกคนไฮโซทุกคนดูไฮโซทุกคนมีม่านคล้ายๆกับไอ้นี่ Mercedes Benz นะฮะด้านหลังรถอัลฟ่าเนี่ยนะฮะแถว2แล้วก็นี่มีแอร์ทุกคนดูมีแอร์ทุกคนดูจริงๆมีแอร์มาดูใกล้ๆบ้างมีแอร์จริงๆทุกคนแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวนะเลื่อนไม่ได้ด้วยมีโต๊ะกินข้าวที่ถ้าเรานั่ง4คนก็กินได้2คนถูกป่ะแล้วก็ตรงนี้นะฮะนี่บังที่ทิ้งถังขยะนะฮะก็เป็นที่ทิ้งขยะนะฮะทุกคนเป็นถังขยะสลามอะไรสลามเก็บผ้าเหรอเก็บผ้าเหรอมาลีเซียThailand. Thailand. هذا أول مرة في Morocco. مرحبا بكم. นี่ทุกคนดูนี่ที่พวกเขาบาร์โค้ดมาชาอัลลอฮ์ว้าวมาชาอัลลอฮ์ Thank you very much. Thank you. มาสลามรถไฟเร็วนะบังนะเนี่ยมันเมื่อกี้มันเพิ่งออกนะทุกคนดูข้างๆผมนะเร็วนะบังเห็นไหมว่ามันเร็วเห็นปะนี่มันเร็วมันเริ่มเร็วนะทุกคนไม่รู้ว่ากี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทุกคนแต่ว่าคือที่นี่เนี่ยคือถ้าข้ามทะเลไปนิดนึงมันจะเป็นยุโรปเลยนะมันข้ามนิดเดียวจะเป็นสเปนเป็นโปรตุเกสเลยนะทุกคนที่นี่มันใกล้กันมากนะฮะมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างแอฟริกาแล้วก็ยุโรปเลยแต่บ้านเมืองเขาไม่มีความเป็นยุโรปเท่าไหร่เท่าที่ผมดูตอนนี้นะแบบครึ่งชั่วโมงแรกของการอยู่โมร็อกโกเดี๋ยวผมจะรีวิวห้องน้ำนะทุกคนดูประตูเปิดนะครับเป็นอย่างนี้เป็นไม้นะแล้วก็ที่ปิดเป็นเหล็กเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นห้องที่ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะชักโครกอย่างนี้แล้วก็ถังขยะที่ล้างหน้าสบู่เดี๋ยวทุกคนดูผมปิดแล้วก็ล็อกยังไงเนี่ยไม่รู้ล็อกยังไงทุกคนล็อกไม่เป็นกลิ่นก็หอมดีทุกคนแต่ว่ามันดีนะทุกคนคือครบถ้วนอ่ะมีถังขยะนะฮะทิชชู่อ่างล้างหน้ากระจกนะฮะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นไฟทุกคนถามว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่นะทุกคนหมายความว่ารถไฟชั้นประหยัดของเขาอะนะดูดิมันไม่ได้แคบมากนะทุกคนมันก็มีสเปซใหญ่กว่าเครื่องบินอีกอะนี่ก็จะเป็นที่โดยสารจริงๆนะฮะช่วงที่ไม่มีคนนะทุกคนดูก็จะเป็นเก้าอี้อย่างนี้ประมาณนี้นะทุกคนครับถ้าเรามาดูนะฮะเก้าอี้เขาเนี่ยจะมีเนี่ยทุกคนเนี่ยมันเหมือนกับที่จับเวลาลุกขึ้นอ่ะบางมันมีหมดแล้วนะตรงนี้นะฮะแสดงว่าที่จับอ่ะบางวันลองลุกนะครับเห็นไหมเห็นไหมมันสะดวกไว้แขวนของนะอย่างนั้นไว้แขวนของแขวนของเหรอใช่เหรอแขวนของอาจจะแขวนของก็ได้หรืออาจจะจับเอาไว้ลุกขึ้นก็ได้โอเคนะทุกคนฝั่งซ้ายมันจะเป็นเฟิร์สคลาสนะทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากนะดูเก้าอี้เขาจะดูใหม่กว่าแต่ว่าผมเข้าไปไม่ได้เขาปิดเขาเอากระเป๋ามาบังน่าจะใช่นะเฟิร์สคลาสนะน่าจะใช่นะ Can I ask you something Yeah Well What's your name Yasin Yasin อันนี้เป็นเพื่อนเราที่เจอเมื่อกี้ที่สนามบินนะครับทุกคน Where are you going Meknes This is your house Meknes How old are you Excuse me 23 So university student What are you using? هذا مشواك
So Morocco people love miswak like this. Oh, นี่เขาชอบใช้ miswak. What do you mean? Ah, sunnah. Yeah. Sunnah of the Prophet. เขาบอกว่าเป็นแบบอย่างของท่านนบี Can you tell something to Thai people? Hi everyone. How are you? I wish that you will be good and welcome to Morocco. Welcome to the beautiful country that everyone see that it's there is a lot of tourists in Morocco and everyone come here he said that it's a pretty country it's a wonderful yeah ทุกคนครับเราอยู่ที่สถานีนึงก่อนที่จะถึงนะทุกคนผมเห็นนี่มีหัวจรวดจริงๆนะทุกคนผมไม่ได้พูดเล่นนะแต่ผมไม่ได้ขึ้นไงทุกคนอันนี้น่าจะเป็นเฟิร์สคลาสนะมั้งผมว่านะ ผมไม่รู้เหมือนกันเฟิร์สคลาสหรือเปล่าแต่ว่ามันมีหัวจรวดจริงๆทุกคนแสดงว่าของเขาก็มีหลายแบบอะแบบประหยัดก็มีแบบหัวจรวดก็มีเราสามารถเลือกได้เฮ้ยเออถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมใครอยากให้ผมนั่งทุกคนลองคอมเมนต์มาดูนะผมจะได้ไปรีวิวอินชาอัลเลาะห์นะทุกคนถ้าใครอยากให้รีวิวก็ช่วยบอกผมด้วยนะฮะทุกคนผมอยากเห็นเหมือนกันทุกคนว่าด้านในจะเป็นยังไงนะแต่ว่าดูท่าดูทางแล้วมันก็ดูไฮโซดีนะทุกคนดูดิมี2ชั้นน่ะทุกคนดูเห็นป่ะมี2ชั้นน่ะดูดิเจ๋งแต่นี่เราเริ่มเข้ามาในโซนเมืองของโมร็อกโกของคาซาบลังกาคาซาบลังกานะมันก็จะมีอารมณ์คล้ายๆกับเมืองคาเซียนเทปที่เราไปถ่ายวันก่อนนะทุกคนดูดีเหมือนกันนะทุกคนก็จะเป็นคอนโดเต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะฮะถึงสถานีแล้วจะเป็นยังไงทุกคนมาถึงแล้วนะฮะเฮ้ยสถานีรถไฟสวยทุกคนอ่ะเดี๋ยวลงไปดูกันนะฮะที่นี่เขาเรียกว่าสถานีอะไรครับคาซาพอร์ตที่คาซาบลังกานะฮะตอนนี้เราถึงที่คาซาพอร์ตเฮ้ยจะบอกว่าเมืองเขาดูดีนะทุกคนดูดิมีตรงมีตึกนะฮะนี่เข้าในโซนเมืองบ้างนะนี่แล้วก็จะมีคนนี้คนดังมากทุกคนเนี่ยผมจำชื่อเขาไม่ได้นะทุกคนเป็นนักบอลของโมร็อกโกแต่ว่าที่เขาออกข่าวว่าเขาโอนทรัพย์สินของเขาทั้งหมดอ่ะแทบจะทั้งหมดให้แม่เขาอ่ะคนเนี้ยใครรู้ว่าชื่ออะไรก็คอมเมนต์หน่อยนะฮะทุกคนเอาจริงๆโมร็อกโกจริงๆผมอยากมาสักพักใหญ่ช่วงที่บอลโลกช่วงบอลโลกอ่ะโมร็อกโกติด1ใน4อ่ะคือทุกคนแบบอึ้งมากๆว่าโมร็อกโกเข้าได้ไงคือโมร็อกโกนี่แหละทุกคน คือตอนเนี้ย 1:43 นะทุกคนแต่ว่าพระอาทิตย์เค้าเพิ่งตกอันนี้คือยังสว่างอยู่หมายถึงว่ายังเย็นอยู่นะพระอาทิตย์กำลังจะตกนะฮะทุกคนช่วงนี้น่าจะเหมือนประเทศอาหรับปกติทุกคนคือกลางวันยาวกลางคืนสั้นสบายดีนะครับสวัสดีครับมาชาลล์มาชาลล์ชื่ออะไรบ้างครับชื่ออิมรอนครับอิมรอนเรียนที่นี่กี่ปีแล้วครับเรียน2ปีครับปีที่3นี่กี่ปีครับปีที่6โอ้โหนี่เขาเรียนที่นี่นะฮะอันนี้ปกติเด็กไทยเรียนที่นี่นี่เรียนคณะอะไรกันครับดิรอซัตอิสลามียะเดี๋ยวเราใส่สลามิยะเหมือนคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์อักษรศาสตร์ภาษาอาหรับนะฮะอ๋ออักษรศาสตร์เรียนศาสนาเรียนอะไรเงี้ยอุสรุดดีนอะไรเงี้ยฮะจิมก็จะมีเทพานี่แหละทุกคนร้านเทพาเนี่ยเทพานี่คือร้านอะไรคือซิมอินวีอินวีอ๋ออินวีอินวีอ๋อบางอ่านว่าเทพาไม่ใช่เทพาอ๋อนี่คือร้านขายซิมอิมรอนไอ้นี่เมืองเนี่ยเขาเรียกว่าคาซาบลังกาเลยใช่ไหมกลางเมืองเลยใช่ไหมโอ้หเฮ้ยเมืองสวยตึกสวยดูดินี่บ้านอยู่ไหนครับบ้านอยู่ปัตตานีครับอ๋ออยู่ปัตตานีอยู่ที่ไหนปัตตานีบันนาเรครับบันนาเรอิมรอนถามนิดนึงที่นี่เด็กไทยเยอะปะเด็กไทยถ้านักศึกษาประมาณ45คนแล้วส่วนใหญ่จากจังหวัดอะไรฮะจังหวัด3จังหวัดก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็คือกรุงเทพมากกว่ากรุงเทพก็มาเรียนภาษาอาหรับเรียนศาสนาเงี้ยหรอครับเก็บผ้าเลยมินเวนไทยแลนด์สลับแก้ผ้าเลยอัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้อัมรฮับบะกุมบาลิกทานีจาซัลลอฮ์ขอรอชาอัลลอฮ์ هذا مغربي اول مره هذا انا اول مغرب اول مره هذا في حياتي اول مره كنجي المغرب مرحبا بك جزاك الله خير الله يعطيك العافيه دارك سكسو اللي حبيتي موجود مرحبا بك والله ما شاء الله جزاك الله خير بارك الله عليك فلاش الامور شوفك ان شاء الله اي ทุกคนเอาตรงๆนะผมฟังสำเนียงเขาไม่ค่อยออกเขาเอ้ยแต่ว่าเป็นสำเนียงภาษาอาหรับที่ผสมกับฝรั่งเศสจริงๆนะผมรู้สึกได้เลยว่าเขาพูดอะไรวะเมื่อกี้แต่ว่าสำเนียงภาษาอาหรับผสมฝรั่งเศสบ้างผมเพิ่งเคยได้ยินก็เจ๋งทุกคนฟังรู้เรื่องไหมฟังพอรู้เรื่องบ้างแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าส่วนใหญ่
ถ้าทุกคนออกมาจากสถานีรถไฟนะทุกคนเอาจริงสถานีรถไฟนี่เป็นสถานีที่ดูดีมากนะฮะพอออกมาจริงๆคล้ายๆกับประเทศทั่วไปทุกคนก็จะมีแท็กซี่มาจีบว่าเราจะไปไหนต่างๆแล้วก็สามารถเช่าได้คันนี้นะสลามเกฮาลักชะคบารักอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์นี่น่ารักทุกคนคนโมร็อกโกน่ารักมากอันนี้เป็นรถใหญ่นะทุกคน70ดิรฮัมใช่ไหมเขาเรียก70ดิรฮัมนี่ก็ประมาณ270บาทจริงๆก็ไม่ได้แพงมากแล้วทุกคนมันรถใหญ่อ่ะทุกคนทุกคนรถควรยกขึ้นก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูเมืองในเมืองจริงๆของเขานะทุกคนมันจะเป็นยังไง15บาทครับพี่น้องดูทุกคนจริงๆขับรถมาประมาณ4-5นาทีทุกคน200กว่าบาทก็แพงอยู่เฮ้ยแต่ว่าเมืองเขาดูคลาสสิกมากเลยอ่ะเดะดูดิอ๋ออันนี้คือเมืองเก่าเลยอ่ะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเมืองเก่าอ่ะดูดิอันนี้คือมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในโมร็อกโกแหละใช่ครับเราลงมาข้างล่างแล้วนะทุกคนแต่ว่าเจ้าของรถเขาบอกว่าจับดีๆนะขโมยเยอะจริงๆเมืองนี้ขโมยเยอะจริงเหรอเมืองนี้กับมาลาเคชเมืองนี้กับมาลาเคชเมืองนี้คือคาซาบลังกากับมาลาเคชคือขโมยเยอะแบบเยอะจริงๆใช่ป่ะไม่ได้คอนเทนต์ใช่ป่ะเนี่ยไม่ใช่คอนเทนต์ครับอันนี้เคยคนไทยเคยโดนกระจกฉกอย่างนี้ป่ะคนไทยเคยโดนที่มาลาเคชปั่นจักรยานอยู่แล้วก็โดนถีบไปอ่ะถีบเพื่อชิงของเพื่อชิงกระเป๋าแล้วก็ทุบมือถือแล้วก็ล่าสุดมีคนไทยที่ทำงานที่นี่โดนกระชากกระเป๋าแล้วก็ลากไปเลยอ่ะทุกคนใครมาโมร็อกโกอันนี้เจ้าของรถเขาบอกนะว่าเตือนว่าอาจจะมีขโมยมากระชากได้แล้วก็คนไทยที่เล่าเมื่อกี้ก็คือที่เมืองมาลาเกชไม่ใช่เมืองนี้นะที่นี่ยังไม่เคยโดนใช่ไหมฮะไม่เคยโดนยังไงก็เรามาระวังนะทุกคนแต่ผมจะพยายามถ่ายให้ทุกคนดูนะยาเชคซักลาคิร์อัลลอฮ์จะชูฟังอินชาอัลลอฮ์อัลรหัมฮาชิฟอินชาอัลลอฮ์จะใช้มุสาอาดะอิตัสลูบิชื่อสมักอาดิลอาดิลจักรลาคนี่ทุกคนนี่คือมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในโมร็อกโกนะฮะแล้วก็ที่ทุกคนเห็นนี่คือหมอกจริงๆนะทุกคนด้านหลังมัสยิดนี่ก็คือเป็นมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับทุกคนมันจะเป็นทะเลที่แบบยาวมากๆยาวไปยันสเปนยันโปรตุเกสเลยทุกคนฝั่งแล้วก็ที่นี่ก็จะแบบมันคลาสสิกมากเลยทุกคนดูเป็นมัสยิดแนวแบบเนี้ยมันจะเป็นมัสยิดแนวแบบแปลกตาหน่อยสำหรับผมนะทุกคนไม่ค่อยได้เห็นมัสยิดอย่างเงี้ยมันไม่มีโดมแบบที่เราเห็นกันอ่ะจะเป็นอย่างเงี้ยรู้สึกแปลกตามากนะมาโมร็อกโกไม่คิดว่าจะแปลกตาขนาดนี้มันคือแอฟริกาที่เป็นอาหรับจริงๆนะแล้วเขาพูดภาษาฝรั่งเศสได้ปกติป่ะปกติครับพูดปกติฝรั่งเศสผสมอาหรับผสมอาหรับบางทีก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยคือผมงงเหมือนกันพอบางทีคุยกับเขาเมื่อกี้แล้วก็เขาพูดปุ๊บแล้วก็ผมก็งงพูดอะไรทุกคนอาหรับผสมฝรั่งเศสอ่ะภาษาพื้นเมืองของที่นี่มันก็จะแบบเป็นงานเอาภาษาฝรั่งเศสกับภาษาอาหรับมารวมกันเป็นภาษาพื้นเมืองที่นี่อ๋อชื่อว่าภาษาไอ้อะไรนะดาริจานี่ก็คือภาษาอาหรับผสมกับภาษาฝรั่งเศสเหรอคือผมจะบอกว่าตอนนี้นะฮะเวลา 3:02 นาทีนะฮะก็คือผมเพิ่งถึงนะฮะแล้วก็เดินทางมาประมาณแบบเกือบวันนึงเกือบ24ชั่วโมงอะตอนนี้เวลาบ้านเรานี่ก็คือ 3:00 ที่นี่เวลาจะเร็วกว่าที่บ้านเรา6ชั่วโมงคือหน้าผมอาจจะมึนๆแล้วก็อย่างที่บอกทุกคนที่นี่ก็จะเด่นเรื่องของกระเบื้องสไตล์โมร็อกโกเนี่ยเป็นการเอกลักษณ์แล้วนะทุกคนตั้งแต่ที่สถานีรถไฟเมื่อกี้แล้วนะประตูใหญ่มากโอ้มาชาอัลลอฮ์หุยทุกคนนี่อลังการมากนะดูตัวผมนะทุกคนโอ้ทุกคนผมไม่ได้ว้าวกับมัสยิดนานมากแล้วทุกคนดูดิดูลองเงยหัวอาซานนะฮะคือแบบมาชาอัลลอฮ์เป็นเกียรติมากนะทุกคนได้มาละหมาดที่นี่ว้าวเป็นเหล็กสวยมากว่ามีถุงให้ไม่เคยเห็นทุกคนมัสยิดที่ให้ถุงใส่รองเท้าทุกคนครับเมื่อกี้เราเพิ่งละหมาดกันเสร็จนะฮะทุกคนแต่ว่าผมจะบอกว่ามัสยิดที่นี่คืออลังการมากเลยอ่ะทุกคนดูสถาปัตยกรรมเขาดิเป็นมัสยิดที่สวยงามมากได้แกะสลักจริงๆใช่ป่ะใช่ครับดูดิผมเข้ามาผมว้าวนะเพราะว่ามันเป็นมัสยิดที่แบบแปลกตามากทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะทุกคนน้องเขาบอกว่าน้องอยากจะให้ดูอัลกุรอานที่นี่นะเขาบอกที่นี่อัลกุรอานอาจจะแปลกๆหน่อยทุกคนใช่ใช่อ่ะเอาให้ดูนะไม่เหมือนบ้านเราใช่เนี่ยนี่ดูฮะอัลกุรอานเหมือนบ้านเราหรือเปล่าทุกคนมาดูเนี่ยภาษาโมร็อกโกคอร์สวิธีการเขียนไม่เหมือนกันอ๋อเป็นลายนี้มาชาอัลลอฮ์ไม่ค่อยเห็นแล้วก็กิรออาตก็จะต่างกันกิรออาตคืออะไรกิรออาตคืออะไรวิธีการอ่านเนี่ยไม่เหมือนกับปกติที่เราอ่านหรอใช่คือกิรออาตเนี่ยจะมีกิรออาตอะไรที่นี่จะมีหลายกิรออาตมากในการอ่านเนี่ย
คือกิรออะห์ที่เขานิยมกันอ่านในละหมาดเนี่ยคือฮัฟซุนอันอาซิมแล้วก็อันนี้คือวารัชอันนาฟิอ์อ๋อวารัชอันนาฟิอ์วารัชอันนาฟิอ์แล้วก็ซึ่งโมร็อกโกเนี่ยจะอ่านวารัชอันนาฟิอ์ทุกคนแต่ว่ามันนี่คือลวดลายที่สวยมากนะใช่ๆสำหรับผมนี่มันสวยมากนะทุกคนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมใครอ่านได้บ้างอย่างนี้นะฮะคอมเมนต์มาบอกหน่อยทุกคนบางฮุรุฟเหมือนกับกอฟกับฟาเนี่ยจะต่างกันอันนี้กอฟเดี๋ยวนี้ขีดอย่างนี้เหรออันน่าจะเป็นคือกอฟแบบจะสลับกับฟาคือจะมีจุด2ถ้ากอฟจะมีจุด1นี่ไงทุกคน1จุดกับ2จุดสลับกันไปสลับกันนี่ๆๆนี่อันนี้คือกอดีรแต่ว่าใช่มันคือฟามันนี่คือฟาแต่อ่านจริงๆคือกอดีรเขาเขียนเหมือนฟาแต่จริงๆคือกอดีรบ้างความรู้ใหม่ความรู้ใหม่ใช่แสดงว่าเวลาอ่านนี่ต้องอาศัยต้องระวังเงินนะโอ้บ้างนี่คืออันนี้ใครมาโมร็อกโกนี่คือต้องซื้อกลับบ้านอ่ะใช่ก็ซื้อไปฝากที่บ้านดีกว่าอินชาอัลเลาะห์เฮ้ยเป็นความรู้ใหม่ในการอ่านแบบอีกแบบนึงนะต้องฝึกอ่านแบบนี้ด้วยเนาะต้องฝึกอ่านอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคือการอ่านกุรอานก็จะมีหลายเขาเรียกว่าหลายวิธีการอ่านนะทุกคนและแน่นอนครับถ้าใครสังเกตตอนละหมาดเมื่อกี้มันจะมีการวางรองเท้าข้างที่ละหมาดอันนี้การขโมยใช่ปะใช่ที่รองเท้าผมนะฮะผมลืมแล้วไม่ค่อยชินอะไรข้างบนคืออะไรนะครับเป็นฝั่งผู้หญิงละหมาดโอ้อันนี้คือเขาแยกฝั่งผู้หญิงเหรอมาชาอัลลอฮ์โอ้นี่คือข้างบนนี่คือฝั่งผู้หญิงใช่มาชาอัลลอฮ์สวยทุกคนที่นี่สวยจริงๆอ่ะผมยอมรับเลยเป็นหนึ่งมัสยิดที่สวยอันดับต้นๆของผมเลยนะคือสวยสวยนะสวยมากสวยในแบบของเขาอ่ะสวยในแบบอาหรับทะเลทรายแอฟริกาอย่างเงี้ยอ่ะทุกคนครับอันนี้นะฮะทุกคนถ้าทุกคนสังเกตนะแบบที่สถานีรถไฟก็จะเป็นการแกะสลักต่างๆใช่ป่ะเดี๋ยวผมจะพามาดูแบบของจริงๆที่มันสวยๆนะอันนี้มันคือการแกะสลักแบบทีละชิ้นเล็กๆใช่มั้ยเนี่ยแล้วก็มาแปะทีนึงแล้วก็มาแปะทีละชิ้นอันนี้เป็นศิลปะของโมร็อกโกโดยเฉพาะเลยใช่ครับมันคือการแกะสลักทีละชิ้นจริงๆนะทุกคนคือเขาเอากระเบื้องมาวางเรียงกระเบื้องมาเรียงแล้วก็ถ้าเรามาดูแบบมุมซูมเอาท์นะครับทุกคนลังการงานสร้างอ่ะทุกคนครับผมจะบอกว่า EP นี้นะฮะเป็น EP แรกนะฮะผมถ่ายรีวิวรถไฟนะฮะแต่ว่าแบบเสริมลงเรื่องมัสยิดนิดนึงเพราะเรามาละหมาดพอดีนะครับทุกคนยังไงใครมาที่โมร็อกโกผมแนะนำให้มาละหมาดที่นี่สักครั้งในชีวิตนะครับทุกคนชื่อมัสยิดว่าฮัสซาลาตนี่มัสยิดของกษัตริย์ที่นี่นะสวยสวยมากสวยแบบสวยจริงอ่ะสวยอีกแบบนึงเลยอ่ะแล้วก็รถไฟที่นี่ก็เจ๋งทุกคนสำหรับผมนะทุกคนผมรู้สึกว่าบ้านเราก็อาจจะดีกว่าในบางมุมนะบ้านเขาก็อาจจะดีกว่าในบางมุมมันเทียบกันไม่ได้มันคนละแบบกันอ่ะแต่บ้านเราบ้านเขามีหัวจรวดนะทุกคนชื่อว่าเขาเรียกว่าบูร็อกนะครับทุกคนบูร็อกนะฮะเป็นบูร็อกนี่ก็คือเป็นสัตว์ที่ท่านนบีเป็นยานพาหนะที่ท่านนบีขี่ไปอ่ะทุกคนเป็นสัตว์ชนิดนึงอาจจะคล้ายๆม้าหรือสักอย่างผมไม่รู้นะทุกคนแต่ว่าวิ่งเร็วมากทุกคนตอนที่ท่านนบีขึ้นไปบนฟ้าไปไอ้เนี่ยไปเอาวะฮยูละหมาดที่อิสรอมิรอจอ่ะทุกคนที่อาจารย์นะอิมเคยเล่าอ่ะเนี่ยท่านนบีขี่บูร็อกแล้วก็เขาตั้งชื่อรถไฟหัวจรวดว่าบูร็อกที่นี่เจ๋งทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนเจอกันพรุ่งนี้นะฮะทุกคนผมจะถ่าย EP หน้าโมร็อกโกจะเจออะไรอีกเดี๋ยวไปเจอกันครับทุกคนไปในโลกกรอบสี่เหลี่ยมที่ไม่เคยซ้ำทำให้ฉันตื่นตาตื่นใจโลกกรอบสี่เหลี่ยมที่ไม่เคยซ้ำทำให้ฉันเติบโตและพร้อมก้าวไป